ไปดูความเคลื่อนไหวที่ธรรมกายกันบ้างครับหลังจากที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเกิดการเผชิญหน้ากันนะครับระหว่างพระสงฆ์มวลชนแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่บริเวณประตูหนึ่งก็ทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยต้องร่นถอยออกมาเดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดนะครับจากคุณจามรกิจสวภาคครับอยู่ที่นั่นครับขอบคุณครับคุณธีรวัฒน์คุณวรรณศรีครับสถานการณ์ที่บริเวณประตู1ของวัดพระธรรมกายก็ต้องบอกว่าเริ่มคลี่คลายลงแล้วนะครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่ทหารนั้นยอมถอนกำลังไม่บุกเข้าไปภายในอาคารบุญรักษานะครับขณะที่รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1ก็มีการปล่อยแถวนำกำลังตำรวจ3กองร้อยเข้าไปเสริมที่บริเวณประตู6นะครับเราจะไปย้อนดูเหตุการณ์ความวุ่นวายตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมากันครับไปดูภาพเมื่อช่วงเช้านะครับเป็นปฏิบัติการบุกเข้าตรวจค้นวัดพระธรรมกายเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา 7:00 น.เจ้าหน้าที่ทหารนำกำลังเข้าบริเวณพื้นที่130ไร่ซึ่งเป็นทางเชื่อมไปยังพื้นที่197ไร่ฝั่งอาคารบุญรักษานะครับแต่ระหว่างปฏิบัติการก็ถูกพระสงฆ์และมวลชนมาตั้งแถวขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่พร้อมยืนสวดมนต์เผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่นะครับจนทำให้ทหารต้องสั่งถอยร่นทีละ19เพื่อลดการปะทะในที่สุดแล้วเจ้าหน้าที่จึงสั่งถอนกำลังเนื่องจากไม่ต้องการให้เกิดการปะทะใดๆขึ้นนะครับพร้อมกับนำลวดหนามที่เตรียมมานั้นกลับออกมาครับแม้ทหารจะถอนกำลังออกหมดแล้วนะครับแต่ทางพระสงฆ์ของวัดพระธรรมกายได้นำเต็นท์ผ้าใบมาตั้งและจัดกำลังพระสงฆ์รวมถึงมวลชนบางส่วนนะครับเฝ้าระวังพื้นที่ในบริเวณนี้เนื่องจากเกรงว่าเจ้าหน้าที่จะกลับเข้ามาอีกพร้อมขอความร่วมมือสื่อมวลชนให้ออกจากพื้นที่ทุกคนนะครับส่วนบรรยากาศบริเวณประตู7ทางเข้าวัดพระธรรมกายในวันนี้นะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาพลตำรวจตรีสมบัติมิลินทจินดารองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1ปล่อยแถวตำรวจ3กองร้อยจำนวน450นายโดยเป็นกำลังเสริมจากจังหวัดสระแก้วและสมุทรสาครนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ DSI ขอกำลังเพิ่มที่ประตู6ยืนยันเป็นการนำเข้าไปเสริมกำลังเพื่อรักษาพื้นที่เดิมยังไม่มีการเจรจาขอตรวจค้นเพิ่มเติมแต่อย่างใดส่วนการควบคุมตัวพระสงฆ์6รูปไปยังกองบัญชาการตชด.ภาค1ยังไม่ได้รับรายงานนะครับครับและขณะที่รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1ก็พูดถึงกรณีกระแสข้าวกล่องราคา80บาทนะครับท่านบอกว่าราคานี้เป็นราคาที่รวมค่าขนส่งด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้เองผบ.ตร.ก็กำชับมายังภาค1นะครับให้ดูแลตำรวจที่มาปฏิบัติหน้าที่ที่นี่ให้ดีที่สุดครับคุณวรรณศรีคุณธีรวัฒน์ครับ